เราบอกว่าเราจะสร้างเน็ตประชารัฐทั้งประเทศแต่เราไม่ได้ต้องการแค่มี Wi-Fi ไว้ตั้งตรงนั้นนะเราต้องการเห็นผลของมันว่าสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้สามารถเชื่อมโยงปรึกษากับหมอใหญ่ๆได้เกษตรกรไม่รู้อะไรเลยเอาประสบการณ์ใส่ไว้ในสิ่งนี้สอนเขาได้นี่คือวิธีการทำไมต้องใช้ชื่อ Digital Big Bang เพราะเราต้องการตีให้มันดังให้มันแบงไปทั้งเอเชียไปทั้งโลกเลยว่าเมืองไทยจะเป็น Digital Hub ของ Sub-region แห่งนี้